นี่เราเตรียมท้องไว้เลยจริงๆแล้วอ่ะ3คนนี้ที่มาเนี่ยคนที่น่าจะทำกับข้าวเป็นที่สุดคือน้องจีนจริงป่ะคือเรียนทำเบเกอรี่เลยเรียนทำเบเกอรี่เขาเรียนทำเบเกอรี่มาแล้วเขาอ่ะจับอุปกรณ์นะถนัดบอกแม่แน่นอนเพราะแม่นี่บอกว่าแทบจะไม่ได้ทำกับข้าวเลยเฮ้ยตอนทำกับข้าวว่างป่ะถนัดชิมครับแล้วก็ถนัดวิจารณ์วิจารณ์ด้วยคอยบอกว่ามันขาดอะไรมันต้องนี่แต่ว่าอันเนี้ยเราอ่ะรอมากเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเราเป็นคนทำหูยแล้วแขกรับเชิญมาชิมเดี๋ยวเทปเนี้ยเป็นเทปที่เราต้องรอมากจริงๆเพราะเราได้ชิมของแขกรับเชิญทำไมไม่มีเสียงตายอ่ะ